สวัสดีครับวันนี้ผมมานาชัยนำเหรียญชนิดราคา25สตางค์และเหรียญชนิดราคา50สตางค์มาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา25สตางค์นั้นเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2540ครับส่วนชนิดราคา50สตางค์นั้นเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2543ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญเก่านะครับมีอายุการใช้งานมีอายุการเดินทางถึง20กว่าปีแล้วในชีวิตประจำวันเราจริงๆแล้วเหรียญ25สตางค์เหรียญ50สตางค์เหล่านี้เราก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญนะครับถึงนำมาเชิญชวนเพื่อนสมาชิกที่หาเก็บสะสมกันนะครับลองค้นลองเรียบรวบรวมให้เป็นเรียงปีพ.ศ.ดูนะครับก็จะมีงานสะสมให้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นการตามหาเหรียญปีพ.ศ.ต่างๆให้ครบปีนะครับก็ถือว่าเป็นที่งานใหม่นะครับที่เราริเริ่มขึ้นมาครับผมทางนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันเสมอมาครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ